ตัวใหญ่ๆมายืนเรียงกันเลยนะครับครับดึงผู้เล่นของสุโขทัยเข้ามาออกันด้วยแล้วเดี๋ยวพอจะเปิดนี่ครับวิ่งกระจายกันแล้วเปิดมาได้มงนี่ครับเรียบร้อยเลยนี่ครับบอกแล้วเป็นทีเด็ดเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับแก้ตัวได้จากครึ่งแรกที่มีโอกาสเกมที่แล้วก็ทำประตูได้จากลูกเตะมุมแบบนี้แหละครับลูกศีรษะเหมือนกันเลยเอาจนได้ครับสุภชัยครึ่งแรกอย่างที่เรียนไปโอกาส2ครั้งน่าได้มากกว่านี้ครับโอ้โหทำไม่ได้ลูกนี้นี่มงลูกนี้กดพื้นแล้วก็เสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับ2ต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำห่างไปแล้วครับทีเด็ดลูกตั้งเตะอยู่แล้วนะครับคนนี้อาจจะไปห่วงประกบอภิวัตรเคลิชพันษานะครับสุภชัยนี่ก็เล่นลูกโด่งได้ดีหม่งคล้ายๆกับเกมเจอระยองเหมือนกันนะครับดูครับเปิดไปเสาไกลแล้วขึ้นหม่งลูกนี้กดลงพื้นนะครับไม่มีคนคุมที่เสา2อยู่ครับดูครับหม่งตามสูตรเลยครับกดลงพื้นแล้วพิรพงษ์มาไม่ได้มันรับลำบากครับดูแบบนี้เป็นประตูที่2ของสุชัยในฤดูกาลนี้นะครับมาจากลูกโหม่งทั้ง2ลูกเลยเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับต้องหัวนี่ได้แน่ๆกลายเป็นนักเตะเจ้าเวหาไปเฉยเลยครับสุชัย